เมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัยค่ะคดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พักในบ้านพักรับรองของกองทัพบกหลังจากเกษียณอายุราชการนะคะเมื่อวานนี้คำวินิจฉัยออกมาเรียบร้อยมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าไม่มีความผิดนะคะเอาง่ายๆก็คือไม่มีความผิดกับเรื่องนี้แต่สาระสำคัญกับเหตุและผลในการที่จะไม่มีความผิดเนี่ยในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้มีการอ่านเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายเหตุผลเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะเราจะใช้เวลาในการที่จะได้อธิบายความถ้อยคำแล้วก็เหตุและผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่าเหตุใดพลเอกประยุทธ์นั้นถึงไม่ผิดนะคะถึงรอดในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ5และมาตรา170วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรค1มาตรา184วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184โดยขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้พักอาศัยที่บ้านพักอาคารหมายเลข 253/54 กรมทหารราบที่1ซึ่งในการชี้แจงนะคะโดยบอกว่าในคำชี้แจงข้อกล่าวหานั้นได้ชี้แจงว่าบ้านพักหลังนี้ได้มีการปรับโอนสถานะให้มีสถานะเป็นบ้านพักรับรองของกองทัพบกในปี2555และปัจจุบันเป็นพื้นที่ครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ราชการของกองทัพบกมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าพลเอกประยุทธ์กระทำการอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวหาหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกปี2548ซึ่งมีข้อบังคับอย่างชัดเจนในข้อที่5ค่ะกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 5.1 เป็นข้าราชการประจำการสังกัดกองทัพบกที่มียศชั้นยศพลเอก 5.2 ค่ะพลเอกประยุทธ์เข้าข่ายข้อ 5.2 นะคะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วนะคะเข้าข่ายข้อนี้นะคะและก็นอกจากนั้นเนี่ยในระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองนั้นก็ยังมีการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกหมดสิทธิ์เข้าพักในกรณีต่อไปนี้ก็จะมีจุด 8.1.2.3 เนี่ยนะคะแล้วก็มีข้อ11ที่กำหนดเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเอาไว้ด้วยข้อ11กำหนดว่าบ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการพักอาศัยและเหมาะสมในการใช้งานค่ะซึ่งขณะที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้กันค่ะวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกร้องพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบกซึ่งกองทัพบกพิจารณาจัดบ้านพักรับรองกองทัพบกและสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาใช้งานในบ้านพักรับรองเป็นไปตามระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพ.ศ. 2548แล้วจึงไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตนเองไม่เป็นการขอเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่เป็นการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้รับได้ดังนั้นผู้ถูกร้องจึงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรมข้อ27ประกอบข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10และข้อ11อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4ประกอบมาตรา160อนุ5และมาตรา170วรรค1อนุ5ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1อนุ3